ไม่ได้อกหักนะคะแต่ว่าเธอเป็นสาวใจบุญตัดผมตัวเองไปบริจาคที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อนำไปทำวิกผมให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งนาวบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นความตั้งใจที่มีมานานกว่า2ปีแล้วพอเคลียร์คิวงานลงตัวก็เลยตัดผมทันทีเลยล่ะค่ะมีความตั้งใจมาประมาณ 2-3 ปีแล้วว่าหนูอยากที่จะตัดผมเพื่อนำไปบริจาคแต่ว่ามันติดในช่วงของถ่ายละครมันยังเหลือที่ต้องค้างถ่ายอยู่ก็เลยยังไม่มีโอกาสได้ตัดแต่ครั้งนี้พอแบบถามว่าพี่คะปิดกล้องเรื่องนี้เดือนไหนวันไหนอะไรเงี้ยพี่บอกว่าวันนี้เราเล่าอีกเรื่องนึงเดือนไหนโอเคเดือนนี้ใช่ไหมวันนี้ใช่ไหมหนูก็เลยโอเคค่ะอีกวันหนึ่งหนูก็ตัดเลยตัวนาวเองก็อยากที่จะตัดอยู่แล้วแล้วเราก็คิดว่าผมเรามันยาวมากแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะสุขภาพดีแบบตรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่าตัดทั้งทีมันก็น่าจะทำประโยชน์ให้กับใครได้บ้างอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่านำไปบริจาคให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติคือหนูมีพี่ที่ป่วยเป็นโรคนี้ที่รู้จักนะคะคือก็แคปไปถามเขาว่าหนูสามารถส่งไปในนี้ได้ไหมเขายังเปิดรับอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นมีหลายๆคนบอกว่าเขาปิดรับไปแล้วนู่นนี่นั่นหนูก็เลยศึกษาว่าเอ้ยเขายังเปิดรับอยู่ใช่ไหมพอเขาบอกว่าเออยังเปิดรับอยู่พี่คนที่เป็นมะเร็งนะคะยังเปิดรับอยู่หนูก็โอเคตัดสินใจส่งไปเลยพี่ดีไหมบ้างไม่ได้แซวหรอกค่ะเขาเป็นคนพาหนูไปตัดเองเขาก็บอกว่าดูเด็กดีดูเด็กดีแล้วคนแซวไหมคะว่าพี่นิวได้แฟนใหม่ไม่กับการแบบงานอะไรอย่างนี้ที่เราจะทำต่อไปแล้วผมว่าหนูต้องปิดปากอะไรคือตอนนี้หนูปิดกล้องไปได้ประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วทั้ง2เรื่องเลยก็ถ้าเรื่องใหม่หนูว่าถ้าเป็นผมสั้นก็ได้อีกลุคนึงนะหนูว่า